้ำไหมกับการที่พยานผู้ถูกกล่าวหาในคดีที่ร่วมกันฆ่าคุณเอ็กซ์เนี่ยครับให้การซัดทอดคนใกล้ชิดของคุณเอ็กซ์เป็นผู้จ้างวานและผู้บงการฆ่าครับไม่ก็คิดเห็นตำรวจเขาจัดการเองตามกระบวนการแล้วตอนนี้หลานเดี๋ยวได้ติดต่อไปไหมคะก็ไม่ติดต่อตอนนั้นผู้บัญชาการนั่งคือคุณแหม่มนะครับเป็นคนที่ติดต่อกับทนายอีทนะครับให้ทนายอีทเป็นคนหามือปืนนะครับครั้งแรกที่มีการนัดรับน้องนิ่มเนี่ยค่ะแล้วคุณแม่มาเป็นเวลานานแล้วนะคะประมาณ7ปีแล้วคุณนิ่มว่าไงบ้างระหว่างนิ่มว่าไงบ้างหลังจากที่รู้ว่าแต่ว่าสัง